ค่ะให้ดูกระเป๋ามินิซัชเชลนะคะใบนี้เป็นลายคัทโรสนะคะราคา25 ปอนด์ใบค่อนข้างเล็กนะแต่สายสะพายนี่ยาวโอเคค่ะทีนี้มาดูด้านหน้ากระเป๋าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังด้านหลังคิดว่าตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้แบบให้คล้องไหลหรือว่าไว้แบบเหมือนคาดกับเข็มขัดไม่แน่ใจนะหรืออาจจะแบบแค่ทําออกมาแบบสวยๆก็ไม่แน่ใจพลิกกลับมาด้านหน้าด้านหน้าตรงที่เปิดปิดอย่างนี้นะคะเหมือนกันกับรุ่นแซดเดิลที่เป็นคอตตอนทีนี้เดี๋ยวดูด้านในกระเป๋านะคะด้านในเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะมันไม่สะดวกส่วนนี้จะเป็นตัวเมนมันนะคะตัวกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพ็อกเก็ตส่วนอันนี้ทำมาเพื่ออะไรไม่แน่ใจนะคิดว่าเพื่อมันมาจากตัวฐานนะคะแล้วเขาพับมาอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับด้านนี้คือแทนที่เขาจะตัดแค่ตรงเนี้ยเขาก็ทำตรงส่วนเนี้ยยื่นออกมาน่าจะแบบเพื่อให้สวยงามอย่างเดียวเอาล่ะมีแค่นี้แหละสำหรับกระเป๋าใบนี้กระเป๋าน้ำหนักเบามากนะคะใบนี้คิดว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไซส์ให้ดูนะคะกับรุ่นซัชเชลไม่ใช่รุ่นซัดเดิลที่เป็นคอตตอนแบบนึงนะอันนี้ซัดเดิลที่เป็นคอตตอนนะคะอันนี้มินิซัชเชลแบบแม่กับลูกเลยกระเป๋าจะต้องใส่ของเข้าไปนะคะมันจึงจะเป็นทรงแบบถ้าเป็นอย่างนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่แต่ใส่ของแล้วโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ